สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันประจำเดือนกันยายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ คนที่เกิดวันพุธนะนะคะมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจบ้างรวมถึงยังมีอุปสรรคหรือได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะหรือมีคนยินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือมีคนเข้ามานะคะทาให้เราเกิดความไม่สบายใจบางคนก็เครียดในเรื่องของงานหรือว่าเครียดเรื่องบริวาร นะคะหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่่นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่แหละอาจจะเข้ามากดดันด้วยนะคะซึ่งทาให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องคลงไปแก้ไขนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆอย่างมีสติด้วยอย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดเพราะอิทธิพลของไพ่ราชินีดาบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ละมาระวังเรื่องของคําพูดนะคะมักที่จะใช้คําพูดแรงๆนะคะออกไปแล้วก็จะสร้างศัตรูได้โดยง่ายด้วย แต่ถ้าเกิดคนที่เกิดบรนพุธนี่นะคะรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนเรียบร้อยนะเป็นคนที่ดีก็อาจจะเป็นเดือนที่เราจะไปเจอคนที่ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยไพเราะนะคะในช่วงเดือนนี้อ่ะถือว่ามีศัตรูไหมก็มีมีคนแอบสอดแนมนะมีคนนินทามีคนปล่อยข่าวลือนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ที่ถูกกวนใจบ้างนะคะไพ่เก้าเหรียญก็เรื่องของการเงินนะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการคุยกันในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินบางอย่างนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ถือว่ายังเป็นไพ่การเงินที่เข้าหานะแต่ยังเข้าหาไปกระทบกับไพ่ดาบอยู่นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามากดดนันเรื่องของการเงินก็ได้หรือการลงทุนซึ่งก็ยังต้องรอบคอบอาจจะเป็นเดือนที่มีอุปสรรคบ้างนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์จะเป็นช่วงเดือนที่เรารู้สึกว่าว้าวุ่นใจทุกใจใครๆก็ไม่รักอันะคะใครๆก็ไม่เข้าใจด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิต รักชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ให้รอบครอบในเรื่องของสัญญาเอกสารทุกอย่างให้ดีเพราะว่ายังมีไพ่เจดาบและไพ่ปีาศาจสองใบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ต่างๆที่ถ้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ต้องตรวจสอบหรือต้องละเอียดรอบครอบให้มากๆนะคะเพราะถ้าเราตรวจสอบตัวเราเองแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเราเป็นคนตรงๆ ไพ่2ใ,ใบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเอาเปรียบได้ซึ่งต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเอกสารนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าทรัพย์สินบางอย่างซึ่งต้องระมัดระวังนะคะในตำแหน่งอิทธิพลนี้ยังดีอยู่นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะลงทุนบ้างก็ยังถือว่ายังส่งผลในด้านดี ในตำแหน่งของผู Haj ้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เ um> ป็นผู้ชายอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหานะหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอันนี้ต้องไปปรับอาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะซึ่งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้ชายนะแต่มีอิทธิพลของไพ่ผู้หญิงมาสถิตอยู่ ฉะนั้นนะคะมองว่านะถูกควบคุมนะคะในเรื่องของผู้หญิงแะละฉะนั้นอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงในช่วงเดือนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามผู้หญิงอาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรในเรื่องของการทํางานได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงมีไพ่เจ็ดดาบมาสถิตอยู่นะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่เล่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง,อ,งองของเอกสารบางอย่างหรือข้อเสนอบางอย่าง ซึ่งคนที่เกิดมนพุเองนะคะต้องตรวจสอบให้ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะคะเป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องไปตรวจสอบดูว่ามีเรื่องของเข้าของเก่าๆที่เราไม่ใช่นะคะหรือว่าของที่มันพังไปแล้วแล้วเราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บไปทิ้งนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางาน หรือการทํางานร่วมกับคนอื่นนี่ดีมากยิ่งขึ้นหรือได้รับการใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นลองไปตรวจสอบดูของไหนที่เรารู้สึกว่ามันผุพังแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ให้เก็บเอาไปทิ้งแล้วก็ไปตรวจสอบดูด้วยว่าบริเวณที่ทํางานหรือที่ที่เราชอบนั่งทํางานอะนะคะมีเรื่องของรอยแตกรอยรั่วหรือเปล่านะคะหรือมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งเก่าๆนะคะให้เก็บไปทิ้งหรือทําความสะอาดซะ เช็ด <Es> ให้มันสะอาดนะคะจะดึงดูดในเรื่องของการทำงานมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะและถ้าในช่วงเดือนนี้นะคะมีเรื่องของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือสำนักงานคือบางคนมันมีเอกสารน่ะนะคะเกิดขึ้นน่ยนะคะเรื่องของผลประโยชน์หรือข้อเสนอบางอย่างนี่ต้องตรวจสอบนะต้องระวังด้วยนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสัญญานะคะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องรอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์นะจะมีปัญหาหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ว่า ญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาด้านความรักหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพมีเรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องไปเตือนกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะในตําแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องนี่เป็นตําแหน่งที่ดีจะได้บริวารที่ดีที่มีความสามารถเข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้ธุรกิจการงานนะคะส่งผลในด้านดีมากๆเลยคือเข้ามาทําให้เราเกิดโอกาสแหละ บางคนไม่มีบริวารก็าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งข้างใต้นะคะก็น่าที่จะยังส่งผลในด้านดีหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้าก็ได้อาจจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่นะคะตำแหน่งนี้นะก็เป็นตำแหน่งของลูกนะคะหรือเรื่องของหลานด้วยนะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีข่าวดีอ่าบางทีลูกหลานอาจจะมีข่าวดีหรือมีการเริ่มต้นไปสมัครงานแล้วได้นะคะหรือมีเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะที่ยังดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะ หน้าที่จะส่งผลในด้านดีหรือนะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะนําข่าวในเรื่องของงานมาให้เนี่ยนะคะซึ่งก็ทําให้ตําแหน่งนี้เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสดใสนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะและถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําธุรกิจนะ่ะนะคะที่จะขยายผลิตภัณฑ์ออกไปอะ่ะต่างถิน่นต่างชาติหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ ก็ลองหาข้อมูลดูนะคะมองว่าดวงชะตาหน้าที่จะมีโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วส่งผลในด้านดีเดือนนี้คนที่เกิดวันพุธนะก็มีความคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนนะบางคนก็มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านนะหรืออยากจะซื้อรถนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะขายก็ได้อาอาจจะมีเรื่องของการติดป้ายประกาศขายบ้านขายรถนะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราคิดในเรื่องของการรอข่าวอะ่ะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนหรือผลประโยชน์บางอย่างนะคะซึ่งกมองว่าเป็นไพ่ที่มีความกระตือรือร้นน่ยนะคะในเรื่องของการเงินน่ยนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็แนะนําในช่วงเดือนนี้ว่าธุรกิจทุกอย่างต้องเน้นในเรื่องของการบริการเพราะการบริการที่หลากหลายนะคะจะทําให้ธุรกิจการงานมันเติบโตอะ่ะ หรือขยับขยายไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเริ่มต้นหรือการขยายงานใหม่ๆนี่นะคะยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธอยู่นะคะการทํางานนะคะของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะพื้นฐานดวงการทํางานถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะหรือมีปัญหาในเรื่องของบางอย่างเกิดขึ้นน่ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีมาก่อนแล้วนะคะหรือมีคนเข้ามาให การช่วยเหลือนะคะหรือทําให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็ไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบซึ่งก็จะถูกกดดันแหละนะคะแต่ก็ยังเป็นการกดดันที่มีเรื่องของอิทธิพลต่างๆนะคะที่ยังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือนําในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆมาให้นะคะ แต่ในช่วงกลางเดือนไปถึงปลายเดือนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาซึ่งต้องตรวจสอบหรือรอบคอบนะแต่มองว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นนะเพราะไพ่ปีศาสนี่นะคะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่อัศวินไม้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องของการเดินทางหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะมองว่าธุรกิจการงานถึงจะเหนื่อย นะหรือมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขหรือถูกแรงกดดันมากแค่ไหนแต่ยังเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงปลายเดือนนี้สิ่งที่ต้องรอบเข้าก็คือปัญหากับผู้ใหญ่โดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะคะก็จะเจอคนที่ไม่จริงใจอะ่ะ เจอคนที่ชอบพูดนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามากดดันหรือสร้างเงื่อนไขบางอย่างนะคะซึ่งทําให้เกิดในเรื่องของความไม่สบายใจได้แล้วก็เอกสารด้านการเงินหรือเงื่อนไขหรือข้อเสนอบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะจะทําให้นะ,ะในเรื่องของการทํางานนะคะจะได้เคลื่อนไหวในทิศทางที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะที่ตามมานะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่อัศวินถ้วยนะอัศวินถ้วยมาเสริมดวงการทํางานนะคะธุรกิจการงานก็จะมีเพื่อนนะคะหรือมีกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งตรงะนะในตําแหน่งของเพื่อนนี่ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะก็หมายความว่าเพื่อนอาจจะนําในเรื่องของข่าวการทํางานมาให้นะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยัง เกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันพุธอยู่นะคะก็ต้องใจเย็นๆนะคะงานมันอาจจะเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่จะเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกพึงพอใจนะคะรวมถึงคนไหนที่ทําธุรกิจด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มนะ,ะบางคนก็ขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเป็นเป็นพยาบาลน,นะคะหรือเปิดโรงเรียนนะคะหรืองานด้านภาษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนั่นแหละนะคะมองว่าหน้าที่จะยังเกิดโอกาสหรือส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่มองบอกว่าจะมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทําให้เกิดในเรื่องของความสุขนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยน,นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่านะการเงินอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับญาติพี่น้องมาก่อนหรือมีปัญหากับคนรักมาก่อนหรือมีค่าใช้จ่ายที่ล้วนไหลออกไปค่อนข้างมาก แต่ว่าในเรื่องของปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องมองว่าเรื่องของความสามารถของตัวเองเนี่ยสามารถหาการเงินนะคะมาอุดรอยรั่วได้นะคะหรือยังสามารถแก้ไขอ่ะในเรื่องของปัญหาการเงินหรือทําให้รายได้ดีๆยังเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่การเงินก็ปรากฏไพ่เก้าเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญถามว่าเป็นอิทธิพลของไพ่การเงินที่ดีไหมเป็นอิทธิพลของไพ่การเงินที่ดีแล้วก็เข้าหาด้วยนะคะ แต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าไพ่การเงินเนี่ยนะคะยังไปติดกับอิทธิพลของไพ่ดาบอยู่นะคะซึ่งก็เป็นไพ่เจ็ดดาบแหละนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ปีศาจด้วยฉะนั้นในเรื่องของเอกสารด้านการเงินนะคะหรือทรัพย์สินทุกอย่างนะคะหรือข้อเสนอด้านการเงินต้องรอบคอบบางคนมีไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะ,ะอาจจะมีเข้าของมีค่าสูญหายหรืออาจจะมีเรื่องของนะคะการซ่อมบ้านซ่อมรถปรากฏขึ้นน่นะคะหรือว่าคนที่กําลังจะซื้อบ้าน หรือคนที่กําลังจะขายเนี่ยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคนที่จะเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายนะโดยเฉพาะเอกสารต่างๆนี้ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะจะได้ทําให้เรื่องของการเงินไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ไม่ติดขัดด้วยนะ,ะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามากดดันเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิพยากร,กรก็ค่อนข้างบ่งบอกว่าเดือนนี้นะคะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในช่วง ลายเดือนนะคะเพราะอาจการใช้จ่ายโดยที่ไม่คิดน่ะหรือการซื้ออะไรที่ไม่ตรวจสอบเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เรามีปัญหาการเงินระยะยาวได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ก็มองว่ายังไงก็ตามไพ่เหรียญสวยๆนีย่ยังเข้าหาถ้าเรารู้จักบริหารหรือจัดการในเรื่องของการเงินหรือการลงชุนให้ดีแล้วยืนอยู่บนความรอบคอบหรือมีสตินะจะทําให้เรื่องของการเงินดีๆยังเข้าหาอยู่แต่ถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่มีสติหรือเราไม่มีความรอบคอบมีโอกาสที่จะมีคนฉกฉวยโอกาสนี้แล้วเข้ามานะคะเอาเปรียบในเรื่องของการเงินกับคนที่เกิดวันพุธได้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขเอกสารด้านการเงินทุกอย่างให้ดีไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายต้องตรวจสอบหลายๆายรอบนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่ห้าเหรียญ ห้เหรียญนะคะมาเสริมดวงการเงินก็ยิ่งชัดเลยนะคะไพ่ยีสีพยากรณ์ก็บ่งบอกว่าคุณต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายห้าเหรียญน,นี้นะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่สูญเสียออกไปนะคะหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างบานปลายอย่างที่บอกแล้วถ้าเรามีความคิดที่จะซื้อนะคะก็ต้องตรวจสอบหรือที่จะขายเราก็ต้องระวังคนที่จะเข้ามาติดต่อ ะะแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยนะคะคือบางคนไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะ่ะแต่มีเรื่องของการซ่อมแซมนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินไพ่ย,ยิบซีเขาก็เตือนนะคะว่าต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะต้องมองว่านะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งของคู่ครองคนรักนะคะ มักจะได้คู่นะคะที่ผิวขาวนะคะหรือว่าผิวคล้ำนะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะได้คู่ที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะ เข้ามาพัวพันด้วยนะคะมองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยปรากฏขึ้นโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยน่าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ว่าความรักยังมีอุปสรรคการพัฒนาความสัมพันธ์กันยังไม่ลาบรื่นโดยเฉพาะมีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหาอันคบซ้อนนะคะหรือเจอคนที่ไม่จริงใจหรือจริงจังนะคะในช่วงเดือนนี้ได้ฉะนั้นคนโสดนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะ จะทาให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะค,คือยังไงเดือนนี้มันก็มีไพ่ถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่เรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาแหละแต่ความสัมพันธ์มันจะไปถึงขั้นที่จริงจังหรือเปล่านะรหรือว่าอาจจะไปถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าจะคบกันยืนยาวแต่งงานมีครอบครัวมันยังไม่ถึงขั้นนั้นไงมันยังเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นและความสัมพันธ์ที่เข้ามาสําหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะก็ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่ นะคะยังมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ยังต้องปรับการต้องคุยกันด้วยนะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะอย่างที่บอกว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติก็ได้นะคะเพราะยังมีอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิน่นหรือคนต่างชาติเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็คุณแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาควบคุมนะเรื่องของการคบหานะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ความรักที่เกิดขึ้น นะยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะแต่ถ้าคนไหนบอกว่ายังไม่มีเลยยังเงียบสนิทอยู่ไม่ต้องกังวลใจนะคะคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังเงียบอยู่ให้มองให้มองมันจะเหมือนเส้นผมบงผังภูเขาอะบางคนนี่เป็นเพื่อนกันมาต้องนานนะคะแต่ไม่เคยมองเลยว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆนี่เขาทำให้เราทุกอย่างนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเราทุกเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นลองมองคนข้างๆดูนะก็มีโอกาสนะที่จะพัฒนานะคะจากเพื่อนนะคะมาเป็นคนรักได้ในอนาคตเนี่ยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยารู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนโดยเฉพาะช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยความรักหรือความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะคะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็พยายามที่จะปรับกันนะเพราะว่าบางคู่นี่เขามีธุรกิจนะ หรือมีการเริ่มต้นทํางานร่วมกันอยู่นะคะก็มองว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ดีแต่ว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจมันยังต้องพูดคุยกันอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะก็อาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันหรือความรักก็ไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิด ใน, so, Omaha, ในช่วงวันพุธเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองหรือสามีภรรยาเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี hi, ้จะต้องแบบให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะเหมือนไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะให้โอกาสนะคะแล้วก็ต้องกระตุ้นในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากๆแล้วก็ต้องรู้จักที่จะใส่ใจกันด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะยังกลับมานะคะหวานชื่นหรือสดชื่นอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่9ดาบ ก็สอดคล้องกันนะไพ่เก้าดาบนี้สําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะถ้าเรามองนะถ้าเราไปพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาก็อย่างที่บอกอาจจะผิวขาวหรือผิวขมอะ่ะนะหรือว่าคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กอ l l o y ลงกลึงอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคืออาชีพของเขา ะะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภยัยทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลคนเจ็บคนป่วยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแบบเนี้ยหมอสุขภาพจิตแบบเนี้ยอันนี้มองว่าถ้าเกิดคนที่มาพรัวพันกับเราเขาทาอาชีพนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะเป็นอาชีพของเขานะแต่ในเรื่องของความรักไพ่ก้าดาบก็ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปก่อน นะคะเพราะว่ายังเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าความรักมันยังมีความเครียดบางอย่างมันยังต้องปรับกันอีกเยอะนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้เข้าใจกันได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก้าวดาบก็ทุกข์เพราะรักอะ่ะเครียดเพราะความรักคู่ของคนรักสร้างแต่ความทุกข์ใจให้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมีคู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวนะคะฉะนั้นคนไหนที่ได้รับฟังแล้วอย่าทิ้งคู่ของตัวเองให้ทุกข์คนเดียว นะต้องกลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอีกนะคะก็ยังเป็นปัญหาอีกนะซึ่งยังต้องไปใส่ใจกันนะคือบางคนเนี่ยอาจจะแยกกันอยูอ่อันนี้คือประเด็นเลยนะคะหรือนะคะบางคนก็คู่ครองคนรักมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งต้องกลับไปใส่ใจหรือดูแลกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคนที่เกิดวันพุธนะคะ อาจจะมีนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะคือเรื่องของอาหารการกินกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็บริเวณทรงอกหรือเต้านมเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีก็ไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจาการไหลเวียนของเลือดคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มการกินน่ะนะะถ้าปรับในเรื่องของการดื่มการกินได้นะ ในเรื่องของสุขภาพส่วนนี้จะดีมากขึ้นรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแท้งบุตรมาก่อนนะคะซึ่งยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะของตัวเองหรือต้องแบบพักฟื้อนอ่ะร่างกายของตังให้ดีด้วยนะคะเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารการกินนั่น,นแหละอาการอักเสบบริเวณช่วงบนนะคะตั้งแต่ทรงอกถึงศีรษะนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาช่วงบนน่ะนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการอักเสบหรือการติดเชื้อในลําไส้นะคะนะรวมถึงนะคะปัญหาโลกเครียดนะคะก็เครียดเรื่องงานนี่แหละหรือว่ามีเครียดเพราะความรักนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาทําให้เราเกิดความทุกข์ใจนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เราอาจจะได้รับฟังข่าวลือหรือว่ามีคนมาพูดที่เราเสียหายเราก็เกิดความทุกข์ใจนะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดต้องลดความเครียดลงต้องดูในเรื่องของสถานการณ์ความเป็นจริง บางทีข่าวลือนี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะเราไปรับฟังมาแต่สิ่งที่จริงก็คือตัวเราอะนะคะเราต้องส่องกระจกเพราะเรารับมาเนี่ยเราเครียดนี่คือความจริงพอเราเครียดเราก็ไม่ต้องรับค่ะนะ,ะหรือว่าอยากรู้นะ,ะเมื่อรับแล้วนะคะก็เครียดแล้วก็รีบปล่อยทิ้งเลยนะคะ แล้วก็นะคะปัญหาสุขภาพนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกนะคะซึ่งต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ปีศาจเนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะแล้วก็เรื่องของการดื่มบางคนนะคะมีการติดนะหรือเสพติดบางอย่างนะซึ่งต้องรอบคอบส่วนนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคช่วงล่างหรือโรคทางเพศสัมพันธ์แต่บางทีไพ่ใบนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหา โรคปอดนะคะซึ่งต้องระมัดระวังนะคะหรือดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะของผู้ใหญ่ลืกคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งยังต้องไปใส่ใจหรือไปดูแลด้วยแล้วก็สุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะก็ไปใส่ใจดูแลถ้าคนไหนมีเรื่องการแท้งบุตรมาก่อนนะคะก็ควรที่จะทําบุญถวายสังฆทานนะคะให้กับ บทที่ล่วงลับไปแล้วนะคะจะทําให้ปัญหาชีวิตหรือความเครียดหรือความกดดันน่ะนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็ไม่เคยสมหวังเลยนะคะจะลดลงไปนะให้บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่ราชาไมา้นะค,ะคือไพ่ใบนี้สุขภาพร่างกายยังฟื้นตัวได้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่งานก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราทํางานมากเราคิดเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการปวดกระดูกนะคะหรือว่าข้อต่อ กระดูกต่างๆอักเสบหรือมีปัญหาด้านเส้นผมเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นก็พยายามที่จะทํางานนะคะให้พอดีกับร่างกายหรือต้องพักผ่อนบ้างบางคนก็นั่งทํางานเป็นวันๆเลยนะไม่ค่อยลุกเลยก็เปลี่ยนนะคะคือทํางานได้แต่เราต้องเคลื่อนไหวต้องลุกไปหยิบนั่นหยิบนี่หรือว่าลุกไปเข้าห้องน้ำนะะบางคนนั่งทํางานแล้วก็ กั้นฉี่อย่างเงี้ยหรือกั้นปัส,สวะนะคะก็จะส่งผลกระทบอีกนะคะฉะนั้นถ้าเราได้รับฟังไพ่แล้วแล้วเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับการทํางานมันก็จะไม่เสียงานด้วยและสุขภาพมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะคะที่ที่ดีมากขึ้นน่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรนะคะช่วงอายุ20 2 3ปีนะคะมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะมาสถิตยอยู่ ะะก็มีปัญหาในเรื่องของการทํางานแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานนะคะเราอยากจะกินจะเที่ยวจะดื่มอย่างเดียวรวมถึงอาจจะมีเพื่อนนะเอาภาระการทํางานมาให้ด้วยซึ่งต้องระมัดระวังเพราะปัญหาในเรื่องของการทํางานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสาเหตุมาจากการดื่มที่มากจนเกินไปผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลืม้มฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะออกไปเยอะมากภาษีสังคมแหละการดื่มการกินการใช้จ่าย รั่วไหลออกไปเยอะนะคะรวมถึงบางคนก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้วยนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะการที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งอาจจะเป็นผลด้านลบนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยไม่ได้นํามาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือการแต่งงานนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานั้ระมาระวังปัญหาชีวิตคู่ความสัมพันธ์จะจืดจางลงไปรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหาลักแรกซ้อนหรือมือที่3เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพต้องรอบคอบเรื่องของอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มนะ,ะเรื่องของการแท้งบุตรอ,อาจจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางคนนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงอายุนี้แต่วางแผนไว้ว่าจะแต่งงาน ะะแต่ว่ามันยังแต่งไม่ได้ไงมันต้องถูกเลื่อนออกไปหรือชะลอออกไปนะคะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนี้ดีนะคะช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะคนที่ว่างงานนี่ขอให้ไปสมัครงานจะได้งานนะเพราะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ดวงด้วยนะค,ะคืออายุนะ,ะในช่วง24ปีนียมีชิพลของไพ่ที่ดีมาสถิตยอยู่ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาอะนะคะเพียงแต่ว่าต้องลุกขึ้นมาแสดงความสามารถไงนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของงานอิสระบางอย่างปรากฏขึ้นหรือการเริ่มต้นเข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินมีสภาพคล่องคะ่ะจะมีเรื่องของการเงินที่ดีอาจจะมีเงินเดือนนะหรือปรับเงินเดือนขึ้นหรือมีไรายได้พิเศษเข้ามาด้วยนะคะ ซึ่งก็ส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะคือบางคนเข้ามามากกว่า1คนเลยนะจากภาพที่เห็นอยู่3คนนะอาจจะเข้ามาพูดคุยอาจจะไปติดต่อธุรกิจการงานนะคะและไปเจอคนที่ถูกใจนะคะก็มองว่า1ในนั้นน่ะจะเป็นคนที่เราถูกใจมากที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือการพูดคุยกัน คือบางคนเก็บเงินซื้อบ้านนะหรือมีความคิดที่จะลงชุนร่วมกันอันนี้มองว่าส่งผลด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25-26ปีเดือนนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะมีอิทธิพลของไพ่กันเงินดีๆเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะคะการทำงานถือว่ายังได้รับโอกาสหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะแต่ถ้ามีเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เข้ามาให้ตรวจสอบนิดนึงนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตีเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเข้ามาสร้างโอกาสให้นะคะก็อย่าไปมีปัญหากับคุณผู้หญิงเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้แต่ให้ยืนอยู่บนความรอบคอบส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีความคิดจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมีนะคะซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะซื้อที่นะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะขายอันนี้มีมีโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเพียงแต่ว่าคนที่จะขายเนี่ยอาจจะเจอคนที่ จะเข้ามาซื้อเนี่ยเขาจะมาตั้งเงื่อนไขนะคะค่อนข้างมากฉะนั้นเราอย่ารีบร้อนนะแล้วก็เงื่อนไขด้านการเงินหรือเรื่องของทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยนะคะยังต้องรอบคอบหรือตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะแต่มองว่าในเรื่องของการเงินต่างๆนี้ยังถือว่าดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม นะรวมถึงคนเก่าๆอ่ะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันนะบางคนเนี่ยนะสำหรับคนโสดก็ไม่คิดที่จะมีคู่นะเพราะว่าให้ความให้ความสำคัญในเรื่องของงานหรือการเงินนะคะเป็นอันดับต้นๆน,นะคะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะถ้ายัางไม่พร้อมไม่ต้องรีบนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีธุรกิจร่วมกัน มีการถือครองทรัพย์สินร่วมกันอันนี้มองว่ายังส่งผลในด้านดีแต่ขอให้กลับไปพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ด้วยนะคะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ27-28ปีนะคะมองว่าธุรกิจการงานถ้ามีธุรกิจเสริมอันนี้มองว่าดีนะคะน่าจะถูกโลกรวมถึงนะคนไหนที่มีธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยอ่ามีธุรกิจเทาๆหน่อยนะคะหรืออาจจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็ก โลหะอะไหล่ลงกลึงอันนี้มองว่าถูกฉลุกนะอาจจะเป็นธุรกิจเสริมเข้ามานะหรือธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วเราก็ไม่ได้บอกใครเราก็ทําเป็นธุรกิจนะคะที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะมองว่าในเรื่องของงานยังมีโอกาสที่ดีแต่ขอให้นะคะไปศึกษาเรื่องของกฎหมายเอาไว้บ้างรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามากันแกล้งบ้างหรือว่ามีข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมนะคะแต่มองว่าอิทธิพลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่น่าจะมี คนเข้ามาช่วยนะคะหรือเข้ามาให้คำปรึกษาหรือนะยังสามารถแก้ไขนะคะหรือเอาชนะในเรื่องของปัญหาหรือการถูกเอาเปรียบได้นะคะแต่ก็ให้รอบครอบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะะมองว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเข้าของมีค่านะคะสูญหายอันนี้ต้องรอบครอบรวมถึงอาจจะมีการซ่อมแซมบางส่วนแต่จะแก้ไขปัญหาด้านการเงินหรือว่าอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินบ้างแต่จะสามารถแก้ไขไปได้หรือมีคนเข้ามาช่วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักให้เรามาระวังปัญหาชีวิตคู่นะหรือปัญหากาันมือที่3นะะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะมองว่าธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสแต่มันจะเป็นปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามีความผิดหวังเล็กๆ นะคะหรือว่างานนะคะหรือว่าหน้าที่การงานหรือหรือธุรกิจเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้รวมถึงยังมีปัญหาอุปสรรคสิ่งแวดล้อมอ่ะมันยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะคะแต่มองว่าคนที่เกิดช่วงอายุนี้เป็นคนที่เก่งนะหน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือผู้หญิงนี่แหละอาจจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าการทํางานติดขัดมากๆในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของลมแล้วก็ แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้โอกาสดีแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะให้ลระมาระวังด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นเลยนะคะสําหรับคนโสดถ้ามีเข้ามาก็ควรที่จะชั่งใจก่อนไม่ควรรีบร้อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่คู่ครองคนรักเข้ามาสร้างเงื่อนไขคู่ครองคนรักนะ เข้ามาทําให้เกิดความทุกข์ใจในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30 3 3ปีเดือนนี้นะคะมีจ่อบนของไพ่ถ้วยนะคะคือเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นโอกาสหน้าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเกิดการขยับขยายนะคะหรือมีความหลากหลายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ คือคนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานเลยคุณจะได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงอายุมีไพ่ดีๆมาเสริมเราเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆก็มักจะได้รับคําชื่นชมนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือได้รับโอกาสใหม่ๆนะซึ่งส่งผลดีมากๆ คนที่นำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ามีโอกาสนะคะจะทำให้ธุรกิจเนี่ยนะมีการขยับขยายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันธุรกิจการงานขอให้เน้นความจริงใจเน้นการบริการนะคะเป็นหลักเลยนะ,ะส่วนคนไหนที่เกิดช่วงอายุนี้นะคะทำธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ขนมนะคะหรือว่าขายเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้าน ที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์อันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ามีไรายได้ที่ดีนะคะมีสภาพการเงินที่คล่องตัวรวมถึงอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินนะซื้อบ้านซื้อรถก็ได้หรือมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะทําให้เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะงอกเงยน,นะคะอาจจะมีเรื่องของของขวัญน,นะหรือของมีค่าบางอย่างด้วยนะแต่ถ้าคนช่วงอายุนี้มีปัญหาการเงินล่ะ ก็คนใกล้ชิดแหละหรือคนในครอบครัวนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนในเรื่องของความรักก็โดดเด่นนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่สดชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ความรักนะคะจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นร่วมกันนะอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรหรือชีวิตคู่รองคนรักจะกลับมาหวานชื่นมากกว่าเดิมนะคะบางคู่ก็มีการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะก็ถือว่าหน่าที่จะส่งผลในด้านดีนะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ34-36ปีอิทธิพลของไพ่เดอะเวิร์เลยนะเข้ามาสถิตยอยู่นะ,ะในช่วงอายุของตัวเองนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยบางคนบอกเดินทางไม่ได้นะช่วงนี้ติดขัดหลายอย่างแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่าการเดินทางมันปรากฏขึ้นน่ะนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนไว้ว่าเราอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะไปเริ่มต้นทํางานที่ต่างประเทศมีโอกาสไหมไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมีโอกาสนะคะ รวมถึงนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปทํางานแต่ไปเรียนมีเรื่องของการขอทุนไปเรียนต่อมีเรื่องของการไปอบรมงานต่างประเทศก็ถือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เข้ามาอยู่ในอายุของตัเองถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยไพ่ใบนี้นะคะเข้ามาผักดันในอายุของตเองก็ทําให้โอกาสต่างๆเนี่ยยังเข้ามาแล้วก็ทําให้มีเรื่องของข่าวใหมๆ่ๆการเริ่มต้นดีๆนะคะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการทำงานนะคะคนที่ว่างงานจะได้เริ่มต้นงานแต่ขอให้ไปสมัครงานส่วนคนที่ทำงานประจำม,มีโอกาสมีข่าวดีหรือมีการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่งผลดีค่ะคนที่ทำผลิตภัณฑ์หรือมีเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะทำธุรกิจ ขยายไปต่างชาตินี่นะคะส่งผลในด้านดีอีกหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะคะหน้าที่จะเคลื่อนไหวที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากทางไกลด้วยส่วนในเรื่องของความรักนี่ถือว่าโดดเด่นสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลนะคะรวมถึงอาจจะพบรักต่างชาติหรือพบรักจากการไปทํางานการไปอบรมงานหรือการไปเรียนต่อ นะคะถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะกลับมาปรับความคิดกันได้แล้วชีวิตคู่ชีวิตรักจะสดชื่นมากกว่าเดิมด้วยบางคู่มีข่าวดีนะ,ะบางคู่มีการตั้งครรนหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางก็ทําให้ชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะก็ลงตัวมากๆเลยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะสามสปี มองว่าการทำงานนี้ก็ส่งผลด้านดีเช่นเดียวกันนะหน้าที่จะมีเรื่องของการประกาศข่าวบางอย่างการประเมินผลงานบางอย่างนะครับซึ่งเข้ามาทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆยังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ว่างงานก็ให้ไปสมัครงาน นะจะมีคนนําข่าวในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนมาให้นะคะซึ่งก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่นะก็อาจจะมีเรื่องของการประเมินผลงานนะคะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะมองว่ารายได้อย่างดีนะอิทธิพลของไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตีงคือไพ่การเงินเนี่ยขึ้นระดับเจ็ดเหรียญนี่ถือว่าทําธุรกิจแล้วเกิดกําไรนะ หรือว่าในเรื่องของ,เ,ของเงินเดือนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เราสามารถนะที่ยังใช้จ่ายได้คล่องอ่ะนะคะถ้าต่ำกว่า7เหรียญนี่อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะใช้ยากนะคะแต่7เหรียญนี่หมายความว่าในเรื่องของการเงินยังดีอยู่นะคะหรือธุรกิจที่ parsley, Aa, hmm. <Moon. S 2> uh, ลงทุนไปอ่ะมันก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะซึ่งยังทำให้เรื่องของการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะคะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าไปเดินเรื่องกับสถาบันทางการเงินนะคะ อันนี้ถือว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะหน้าที่จะได้รับการข่าวดีนะคะทำให้เรื่องของการเงินดีๆอย่างเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสนะที่จะพบรักบางคนที่พบรักนะคะกับคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าคนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามาก็ได้นะคะก็ทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะพัฒนานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถือว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะมีปัญหาอะไรก็จะกลับมาปรับความคิดกันได้นะคะถามว่าเป็นคู่กันไหมนะอิทธิพลของไพ่วันที่ภากศาลนี่เขามาประกบติดถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาต่อกันฉะนั้นคําว่าวาสนาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทําให้วาสนาเนี่ยเป็นวาสนาที่ยืนยาวได้หรือสั้นได้นะคะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับผลที่มาจากการกระทำนะคะวาสนาที่เราสามารถทําได้นะคะฉะนั้นถ้าเรารักกันนะแล้วเราก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกัน นะคะเราก็ต้องพยายามปรับกันให้โอกาสกันจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะยืนยาวนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ40ปีนะอิทธิพลของไพ่ปีศาจนะคะมาสถิตยอยู่ในช่วงอายุของเตมธุรกิจขายตรงอ่าถ้าทํางานด้านนี้ถือว่าดีหรือคนไหนที่ยังว่างงานอยู่ลองไปศึกษาดูธุรกิจขายตรงมันคืออะไรเราต้องทําธุรกิจผลิตภัณฑ์ยังไงธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้ได้นะคะแล้วก็นะคะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงความต้องการบางคนขายหารกันกินนะคะบางคนขายเครื่องดื่มบางคนทําธุรกิจกลางคืนนะคะหรือว่าธุรกิจนะคะที่ทําทงานนอกสถานที่อ่ะนะคะรับจัดงานนอกสถานที่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่านะจะเป็นธุรกิจเทาๆก็ได้นะส่วนใหญ่ไพ่ปีศาจเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจทางด้านนี้นะคะ ก็มองว่าน่าที่จะมีโอกาสแต่บางคนก็ไม่จําเป็นต้องทําธุรกิจเท่านะคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจขายตรงกับธุรกิจกับคนต่างชาติโดยเฉพาะบางคนทําธุรกิจกับคนจีนนะ่ะนะคะอันนี้มองว่าอาจจะเป็นธุรกิจนําเข้าส่งออกก็ได้นะนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะลองเอาไปเอาไปคิดดูไปศึกษาดูนะคะถ้าเรายังว่างงานอยู่หรือบางคนก็ทํางานเป็นเซลลนะคะก็น่าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งนะ ะะก็น่าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทํางานประจําอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีการเดินทางออกไปทํางานนอกสถานที่มากยิ่งขึ้นนะ,ะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะแต่ในเรื่องของเงือ่อนไขอ่ะหรือข้อเสนอต่างๆให้ตรวจสอบนิดนึงนะ,ะแล้วก็นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบบ้างในเรื่องของการทํางานนะคะแต่มองว่าความขยันนะแล้วก็ความมุ่งมั่นจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะทําให้เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ไพ่ปีศาจเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิเลสนะคะแต่มองว่าไพ่เอสวินไม้เนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยน่าจะเป็นความมุ่งมั่นน่ะที่คนที่เกิดช่วงอายุนี้ไม่อยากอย,กอยู่กับที่ละอยากจะเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานอยากจะทํางานอยากจะเดินทางอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมองว่าในเรื่องของความต้องการเนี่ยนะคะคือไพ่ปีศาจก็คือความต้องการนะถ้าเราเอาความต้องการส่วนนี้นะคะไปใช้กับเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้เราถึงเป้าหมายเร็ว ะะอันนี้มองว่ายังดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่าต้องรอบคอบนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของไพ่ปีศาจหาได้เท่าไหร่ก็ใช้ออกไปเยอะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยหรือการถูกเอาเปรียบอันนี้ต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะพบรักที่ดื่มดำ่ำนะพบรักจากการเดินทางอ่ะหรือพบรักจากการทํางานแต่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะ หรือว่ามีคนเข้ามาจีบเขาจริงจังกับเราไหมไพ่ปีศาจไม่ได้จริงจังนะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้ามานะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นนะคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ควรที่จะเทใจนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการคบหาด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคู่ครองคนรักมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดตลอดนะคะนี่ต้องร,าาระมัดระวังด้วยเรื่องของมือที่3าม เรื่องของปัญหารักนะคะหรือการนอกใจเนี่ยก็มีโอกาสนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ีปีนะ,ะมองว่าในเรื่องของงานนะคะจะสามารถแก้ไขไปได้โดยเฉพาะปัญหาด้านเอกสารต่างๆ นะรหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะแก้ไขไปได้แต่ต้องรูกลงไปแก้ไขด้วยตัวเองนะคะจะทําให้เรื่องของปัญหาต่างๆไม่ติดขัดนะคะให้รอบคอบเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาเอกสารนะคะตรวจสอบให้ละเอียดด้วยส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดืนนี้อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะที่ต้องจ่ายออกไปนะมีมีเหตุให้ต้องจ่ายนะคะ แล้วก็ในเรื่องของเอกาสารด้านการเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆขอให้รอบคอบนิดนึงแต่มองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะได้รับการช่วยเหลือหรือยังแก้ไขปัญหาไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะต้องไปปรับกันสักนิดหนึ่งคนโสดเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยหรือเขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ว่าเขาคบกับเรานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังนะคะส่วนคนที่มีคนรักก็ต้องรอบคอบเรื่องของปัญหารักแรกซ้อนด้วยนะคะ หรือการพูดไม่จริงอะ่ะมีเรื่องของการถูกหลอกลวงอะไรประมาณนี้ะนะคะก็ต้องไปปรับกันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะ,ะการทํางานอาจจะติดขัดบ้างแต่ขอให้พยายามนะคะมองว่าปัญหาจะไม่มากนะคะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นะคะไปเรื่อยๆนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะอย่าเอาอารมณ์มาใช้กับงานนะอย่ามีความน้อยเนื้อต่ําใจอย่าน้อยใจอย่าคิดถึงปัญหาเดิมๆ รเราอ e าจจะได้ทํางานในช่วงเดือนนี้แต่รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยไม่เคยถูกกันมาก่อนเลยมีปัญหาเรื่องเก่ามาก่อนนะคะทำให้เรื่องของการทํางานอาจจะติดขัดได้ต้องมองในมุมมองใหม่ๆแล้วก็เน,น้นในเรื่องของการทํางานนะคะมองว่าปัญหาจะไม่มากนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็คือต้องรอบครอบสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่โดดเด่นนะคะถึงคนโสดจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก แั่แต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะติดขัดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักนะคะอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจแหละหรือคู่ครองคนรักก็ไม่ได้มีเวลาให้ในเรื่องของชีวิตครอบครัวเลยเพราะเอาแต่ทํางานนะคะหรือพยายามที่จะกดดันน่ะนะคะในหลายๆเรื่องด้วยฉะนั้นต้องใส่ใจคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็ใส่ใจคนในครอบครัวด้วยนะคะตําแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคู่ครองคนรักอย่างเดียวเรื่องของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเรายังต้องกลับไปใส่ใจท่านด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะคะถ้ามีความคิดที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะถือว่าเดือนนี้มีโอกาสนะ,ะเพราะยีุ่ผลของการเริ่มต้นหรือการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงอายุในช่วงเดือนนี้นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ราบรื่นรวมถึงนะคะจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสนะเข้ามานะทำให้เกิดความสดใสนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วง5 0าสถึงห้ปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีข่าวในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่รู้จักนะ หรืออาจจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวใหม่ออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ต้องการนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าอยากจะทํางานหรือเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันถือว่าทําได้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ถึงปีนะคะถือว่าเดือนนี้ยังราบรื่นมากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกังวลใจบ้าง ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือรอข่าวหรือรอการประกาศบางอย่างนะ,ะแต่จะยังส่งผลในด้านดีนะคะการเงินนะคะก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ยังเกิดกําไรหรือมีเรื่องของการเงินเก่าๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักยังเป็นชีวิตที่ยังปรับกันได้นะคะยังช่วยเหลือกันอยู่ทําให้ชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีนะคะมองว่าธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีข่าวทางไกลนะฉะนั้นมองว่าการทํางานจะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเรื่องของการเดินทางหรือธุรกิจทางไกลนั่นแหละนะอาจ จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้แต่ถ้ามีคนเข้ามาติดต่อในเรื่องของธุรกิจการงานหรือติดต่อสินค้าของให้รอบคอบนิดนึงให้ตรวจสอบหรือทําเอกสารสัญญากันอย่างชัดเจนนะคะจะทําให้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะคะเพราะมันยังมีเล่เหลี่ยมบางอย่างซึ่งเรายังต้องรอบคอบหรือระวังด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ ในเรื่องของความรักนี่ต้องรอบคอบนะเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหาลักแทรกซ้อนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการยกย้ายคือบางคนมีการเดินทางอ่ะหรือถูกยกย้ายในเรื่องของการทํางานอันนี้มองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ61นะคะจนถึง63ปีเดือนนี้ดีค่ะธุรกิจการงานนะคะยังส่งผลในด้านดีคนที่อายุน้อยกว่า ะะจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของงานนะคะเกิดโอกาสที่มากขึ้นรวมถึงรายได้ดีๆนะคะก็ยังเข้ามาด้วยคือคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาส่งผลดีด้านงานแล้วก็นำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักต้องปรับนะต้องพยายามพูดคุยกันหรือหาเวลากันให้มากไม่ได้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันหรอกแต่ว่าไพ่ลือสีเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลของไพ่ความรักที่ไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องไปปรับในเรื่องของความ หวานน่ะนะคะหรือว่าใส่ใจกันให้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลูกหลานอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเรียนการศึกษาหรือการชิงทุนน่ะนะคะซึ่งส่งผลดีนะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ64นะคะจนถึง66ปีนะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะหรือรายละเอียดค่อนข้างมากแต่จะเป็นเดือนที่จะสามารถตั้งเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหาไปได้นะคะสิ่งที่อาจจะเตือนนิดนึงก็คืออย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของงาน ให้มุ่งเน้นในเรื่องของผลงานเยอะๆจะเกิดความสําเร็จแน่นอนบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เกิดความล่าช้าหรือต้องกลับมาแก้บ้างแต่ถือว่าการทํางานนะคะยังเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นบ้างนะคะแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาหนักส่วนในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังจะมีปัญหา ความไม่เข้าใจกันอย่าจู้จี้จุกจิกมากอยากขี้บ่นเยอะจะทําให้คู่ครองคนรักรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะแต่มองว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามอะ่ะมันจะปรับกันได้นะค,ะคืออาจจะทํามีเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันปรับความคิดกันทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะยังยังมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นน่ยนะคะฉะนั้นถ้าเราไปปรับไอ้ตรงที่เป็นข้อเสียก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความจุกจิกนะคะหรือความขี้บ่นลงบ้างนะคะชีวิต ครอบครัวก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญบางคนเครียดกับงานแล้วเอาไปลงที่ครอบครัวนี้ต้องปรับนะแล้วก็นะคะให้ะระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะซึ่งต้องรอบครอบด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ67-69ปีนะคะเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ประสังครานี้เข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม นะจะแควคลาดนะคะหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่นะสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือนะคะต้องระมัดระวังนะความเกรงใจที่มากจนเกินไปอาจจะถูกเอาเปรียบรวมถึงนะคะในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการทํางานหรือความขัดแย้งภายในอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่พระสังฆราชเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเรื่องของความคิดนะคะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนนะบางครั้งอะ่ะเราจะต้อง รู้จักเปลี่ยนหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยคิดนอกกรอบบ้างนะคะจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะ,ะมีเรื่องของการแบบสร้างทำบุญเกี่ยวกับวัดเน่ยสร้างพระอ่านะหรือว่าสร้างวัดอย่างเงี้ยนะคะหรือสร้างอุโบสถอันนี้มองว่าถูกโฉลกค,ค่ะแต่ให้ระมัดระวังอะ่ะในเรื่องของการสร้างวัดหรือการสร้างพระเนี่ยพิธีการต่างๆก็ต้องคุย นะกับเจ้าอาวาสให้ดีด้วยนะหรือคุยกับพระสงฆ์ให้ดีด้วยนะคะถ้าเราทําโดยพราการหรือทําโดยที่ไม่ได้แจ้งเนี่ยนะอาจจะมีความขัดแย้งนะกับผู้ทรงคุณวุฒนะินะหรือว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่ที่อยู่อ่าคนที่เหมือนกับเป็นพระด้วยนะคะซึ่งก็ต้องเรามาระวังเรื่องของการจะทํานะคะหรือว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องบอกกล่าวท่านเอาไว้ก่อนนะคะจะได้ทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆหรือความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นนะ,นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70-72ปีเนี่ยอันนี้ต้องรอบครอบนะคะปัญหาสุขภาพเลยที่ผลของไพ่คนฉุขแขวนต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะแล้วก็ต้องดูแลหรือฟื้นฟูร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะบางคนเป็นอมัอมพษ์อัมพาตบางคนเป็นมะเร็งนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพประจําตัวเบาหวานความดันน่ะโรคที่มันรักษาไม่หายแต่ต้องดูแลไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ให้ระมัดระวังปัญหาด้านความรัก คือถ้าพูดออกมาแล้วอะ่ะบางคนฟังแล้วอายุขนาดนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักหรือมือที่3าม,มันเป็นวิบากกรรมอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่อยู่เฉยเรารู้สึกว่าเกิดความรู้สึกรักชอบนะคะปรากฏขึ้นนะคะไปลุ่มหลงมัวเมานะคะในช่วงเวลานี้ด้วยฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะมีสติให้มากๆนะคะช่วงเดือนนี้นะคะก็ให อมองในมุมกลับนะคะแล้วก็สร้างความสดใสให้กับตัวเองนะคะจะทําให้เรื่องของชีวิตนะคะมีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักด้วยนะเรื่องของปัญหามือที่3หรือปัญหาชีวิตคู่นี่แหละนี่ต้องรอบครอบด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ73-76ถึงปีนะคะเดือนนี้ยังถือว่าดีนะคะอาจจะมีผู้หญิงนะ,ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะหรือธุรกิจนะคะเหมาะ ในเรื่องของการทำงานนะคะหรือการขยายธุรกิจด้วยนะคะซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีเดือนนี้ก็ดีค่ะเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยปัญหาต่างๆมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้ความยุติธรรมทุกๆเรื่องบางคนมีข่าวดีในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะลูกหลานนําข่าวดีมาให้นะคะ หรือบางคนก็มีข่าวดีในเรื่องของด้านคดีความด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดความสบายใจแล้วก็มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่นะคะบางคนอายุขนาดนี้อาจจะเป็นเดือนนี้รู้สึกว่าจะทําพินัยกรรมละนะ,ะจะมีเรื่องของการจัดจัดแจงอ่ะในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะคะให้ลูกให้หลานด้วยนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีจะราบรื่นนะคะ วันนี้นะคะก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ